วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูการจำลองของ stress analysis โดยใช้ example ของ cantilever beam นะคะเราจะจำลองอันนี้โดยผ่านทาง simulate opera ค่ะ problem statement ของเรานะคะก็คือจะมีแผ่นเหล็กนะคะที่มี Young's modulus ที่1คูณ10ยกกำลัง11พาสกาลค่ะ poisson ratio นะจะเป็น 0.3 density เนี่ยคือ6,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะก็จะมี fix end นะคะที่เป็น support แล้วก็ displacement ที่0จะมีด้านบนนะคะที่เป็น load face ที่เป็น free end นะคะแล้วก็ใส่ pressure เข้าไปค่ะเราก็จะมาเริ่มการจำลองกันเลยนะคะค่ะแล้วก็มาเริ่มการจำลองของ stress analysis problem ของ cantilever beam กันนะคะก็มาเริ่มที่โมเดลนะคะแล้วเราก็จะมาสร้าง cantilever beamพอสร้างเสร็จนะคะเราก็จะมาเลือกฟิสิกส์ที่เราจะใช้นะคะ analysis setting นะคะก็ออโตเมติกของเขาจะเป็นแมกเนโตสแตติกนะคะเราก็จะไม่ใช้ออปชันนี้นะคะแต่จะใช้เป็นสแตติกสเตรสแทนนะคะพอเราดับเบิลคลิกเข้ามาดูนะคะก็จะเห็นว่าสแตติกสเตรสเนี่ยก็จะ consider gravity ได้นะคะก็จะมี direction ของ gravity เราใช้ในลบ y direction นะคะแล้วก็จะสามารถดูพวก thermal expansion เหล่านี้ได้นะคะแต่ใน problem นี้เราจะไม่ได้ดูเกี่ยวกับ heat effect นะคะก็ submit ไปค่ะแล้วก็พอมาดูที่ material property นะคะก็จะเห็นว่า metal ของเราเนี่ยก็จะมี property ที่เกี่ยวกับ stress อย่างเช่น Young's modulus นะคะจะเป็น1คูณ10ยกกำลัง11นะคะ poisson ratio ก็คือ 0.3 แล้วก็ density นะคะจะเป็น6,000 นะคะกิโลกรัม per meter cube นะคะตามที่ได้เอ่ยไว้ตอนแรกนะคะแล้วก็จะมาใส่ boundary condition นะคะคือด้านซ้ายนะคะเราจะให้ชื่อนะคะว่า support face ด้านบนนะคะก็จะให้ชื่อว่าเป็น load face นะคะแล้วก็เมื่อกี้เป็นการตั้งชื่อนะคะแต่ boundary condition จะอยู่ที่นี่ค่ะก็คือ load face นะคะก็จะมี displacement ที่เป็น free end นะคะแล้วก็จะใส่ pressure ที่ตรงผิวนั้นนะคะก็คือ 2 คูณ 10 ยกกำลัง 6 พาสกาลนะคะแล้วก็ตรง support face เนี่ยก็จะเป็น fixed end นะคะใน problem นี้นะคะสามารถที่จะจำลองเป็น symmetry ได้นะคะก็คือตัดในแกน y x นั่นเองนะคะก็มาที่ symmetry จะ trim นะคะในแกนนั้นก็จะเลือก condition ได้นะคะอย่างเช่น normal displacement fix หรือ fix แต่เราจะเป็น normal displacement นะคะโอเคแล้วก็จำลองนะคะ mesh ก็มาเลือก type ได้นะคะก็รันงานค่ะอันนี้จะเป็นยูนิตที่เราจะเลือกได้นะคะจะเลือกเป็น SI unit mm นะคะแล้วก็เป็น element quadratic solve เลยค่ะใน post process ของเรานะคะเราก็จะสามารถดูอย่างเช่นcontour นะคะนี้เป็นตัวอย่างของ contour อย่างเช่นใน y direction นะคะก็จะสามารถดูเป็น deformation ได้หรือจะเป็น magnitude ของ displacement นะคะ strain นะคะหรือจะเป็น strain ในแต่ละ direction ของเขาก็ได้แล้วก็ดูผลอย่างเช่น stress นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเก็บค่านะคะในเส้นตรงนี้นะคะ
ก็สามารถที่จะเก็บค่าได้นะคะอย่างเช่นเราอยากดู displacement ใน y direction นะคะก็เลือก displacement versus x ก็จะพลอตออกมาเป็นกราฟให้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ดูตัวอย่างของ stress analysis โดยการใช้โปรแกรม Opera นะคะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะเกี่ยวกับ Opera ก็สามารถที่จะเข้ามาดูที่เว็บไซต์ sigmasolutions.co.th ได้นะคะเราจะอัปเดตอีเวนท์ที่สอนฟรีออนไซต์เกี่ยวกับ Opera หรือ CST ได้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ